โรงเรียนอนุบาลลพบุรีจัดทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา80ปีโดยได้ยอดเงินทอดพระป่าเพื่อการศึกษาในปีนี้ในเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทช่วงเช้าวันที่1พฤศจิกายน2566นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรีได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ80ปีณหอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรีพร้อมด้วยนายไพโรจน์เงินวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลพบุรีบุคลากรทางการศึกษาอดีตผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลพบุรีตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ปกครองร่วมในการประกอบพิธีทอดพระป่าการศึกษาครั้งนี้ซึ่งก่อนเริ่มพิธีได้มีการตั้งขบวนแห่องค์พระป่าไปรอบโรงเรียนด้วยขบวนกลองยาวขบวนนางฟ้านางรำที่เป็นคณะครูจากนั้นได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธีประกอบพิธีทางศาสนาชักผ้าป่ากองต่างๆสำหรับการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เป็นการหารายได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและก็พัฒนาสถานศึกษารวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนด้วยเบื้องต้นนะครับได้ยอดเงินทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีเนื่องในวันคล้ายครบรอบวันสถาปนาครบรอบ80ปีจำนวนทั้งสิ้น 1,199,900 บาทครับ